วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้เรามาเล่นพิกอาคาร์ดแบบสนุกกันนะคะอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่ไว้แล้วนะคะมีทั้งหมด3ชุดนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคม63นะคะมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคม63นะคะไพ่อาจารย์เลือกไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณตั้งจิตเพ่งไปที่ชุดไพ่หรือหินสีที่อาจารย์วางนะคะหินชุดที่1สีแดงชุดที่2สีน้ำเงินชุดที่3สีขาวค่ะทำการเลือกไพ่แล้วก็อธิษฐานจิตนะคะในหัวข้อที่อาจารย์พูดตะกี้มีอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในธันวาคม63ค่ะโอเคอาจารย์คิดว่าทุกท่านเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเรามาเปิดชุดที่1กันก่อนนะคะอันนี้เป็นไพ่คำแนะนำนะคะขอเปิดหน้าไพ่ก่อนนะคะคนที่เลือกชุดที่1มาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างชุดที่คุณเลือกมีอะไรบ้างนะคะโอเคเห็นหน้าไพ่กันแล้วนะคะเรามาดูไพ่ใบที่1เป็นลักษณะเหมือนกำลังเซ็นเอกสารการจดบันทึกนะคะและเป็นการชั่งน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าแปลนะคะไพ่เนี่ยอาจจะมองข้อดีนะคะการเซ็นเอกสารท่านผู้ชมที่เลือกชุดที่1ใครก็ตามที่รอ1นะการเซ็นสัญญาเอกสารไม่ว่าจะเป็นเซ็นสัญญาในเรื่องการทำงานใหม่การได้รับออเดอร์ใหม่ได้ลูกค้าหน้าใหม่หรือลูกค้าที่เราไปดีลงานอยู่เขาตกลงเซ็นสัญญากับเราก็ได้เนี่ยเป็นข่าวดีนะคะหรือใครที่ไปติดต่องานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานแบงค์เป็นการรอเอกสารอะไรบางอย่างอยู่หรือแม้กระทั่งเอกสารการเดินทางไปต่างประเทศวีซ่านะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าของคุณหรือคุณรอวีซ่าของคนรักคุณก็ได้นะคะที่จะเดินทางมาเจอกันคุณจะได้รับความสำเร็จนั้นทันทีเลยนะคะไพ่ขึ้นอย่างนั้นนะคะแล้วก็สิ้นเดือนธันวาคมในสิ้นปีเนี่ยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิ้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าคุณเริ่มที่จะมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะใส่ใจตัวเองมากขึ้นการกินอาหารที่มันถูกสุขลักษณะแบบว่าทำให้ไม่มีผลกับน้ำหนักหรือเป็นการกินอาหารแบบคลีนอะนะคะเป็นการดูแลตัวเองอ่ะการที่จะทำให้ตัวเองแบบเพอร์เฟกต์สุขภาพดีรูปร่างดีสวยอะไรประมาณนี้ความตั้งใจเนี่ยนะคะไพ่นี้แปลความตั้งใจคุณอาจจะมีการจดบันทึกว่าวันนี้ทานอะไรไปมั่งกี่แคลอรี่อะไรประมาณนั้นเลยคือความตั้งใจที่แน่วแน่และคุณทำได้สำเร็จนะคะที่อาจารย์มองนะถ้าเป็นเรื่องนี้ด้วยนะคะและอีกเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็คือการที่คุณมีความตั้งใจสูงเนี่ยค่ะในการที่จะพิชิตความรักถ้าใครที่แค่คุยกันน่ะยังไม่ได้บอกรักยังไม่ได้ยกระดับความสัมพันธ์นะคะก็จะแปลว่าคุณจะสมหวังเขาคนนั้นที่คุณหมายปองที่คุณมีเป้าหมายนะคะ ขอประทานโทษค่ะไพ่เป็นรูปคนที่กำลังใช้เชือกมัดผู้หญิงกับสิงโตมันแปลว่าคุณต้องการครอบครองมันแปลว่าห่วงห่วงและต้องการที่จะได้เป็นของตัวเองอ่ะคุณทำสำเร็จคุณดูไพ่ใบนี้มีความสุขมากเห็นไหมคะเป็นภาพผู้ชายกำลังแบกผู้หญิงไว้บนหลังอ่ะแล้วก็กำลังแบบวิ่งเหยาะๆข้ามลำธารอ่ะลำธารที่ไม่ได้ลึกเนาะแค่ระดับตาตุ่มเนี่ยนะคะแต่ดูว่าสองคนเนี่ยชายหญิงเนี่ยมีความสุขกันมากนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเป็นเป้าหมายในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเนี่ยก็เป็นผลดีว่าคุณจะ
ได้รับความสำเร็จในเรื่องของความรักคือยกระดับความรักแล้วก็มีเกณฑ์เฉลิมฉลองกันสิ้นปีเนี่ยนะคะวันคริสต์มาสเนี่ยหรือวันฉลองสิ้นปีของไทยเราก็ได้อะถ้าของต่างชาติก็วันที่25วันคริสต์มาสนะคะถ้าทั่วไปก็สิ้นปีเลยนะคะเฉลิมฉลองเปิดแชมเปญเปิดบรันดีก็ว่าไปเนี่ยแล้วก็ได้รับเงินโบนัสเงินพิเศษอย่างเงี้ยความสำเร็จในเรื่องของการงานเห็นไหมไพ่ราชาไม้เท้าสเตรนท์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสิ้นเดือนนี้คุณได้ข่าวดีทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะหรือใครที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วก็ยิ่งรักกันมากขึ้นมากขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกอย่างอ่ะอยู่ในอุ้งมือคุณเลยอ่ะเนี่ยสเตรนท์2ใบเลยนะคะแล้วไพ่ใบสรุปยังเป็นไพ่The Emperor แล้วก็ Page of Wands เห็นไหมคะคนรักของคุณต่อให้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างดุเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่อีโก้สูงแต่แล้วนะคะเขาก็จะเป็นเด็กน้อยเชื่องๆอ่ะสำหรับคุณน่ะแล้วเขาก็มีความสุขเนี่ยที่จะอยู่ใกล้ชิดคุณใครที่เลือกชุดที่1 นะสิ้นเดือนตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยนะคุณจะมีความสุขมากๆเลยจากหน้าไพ่ที่ขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำบอกว่านะคะ reverse yourself you've been giving a lot of yourself lately and it's time for you to receive make the time to reverse yourself in a meaningful way this balance of giving and receiving is essential to keeping your energy most and motivation asconsider high level ถ้าแปลจากความหมายไพ่ประเมินนะคะ reverse yourself ก็แปลว่าการให้รางวัลกับตัวเองอะรางวัลชีวิตอะการให้รางวัลกับตัวเองนะคะที่ผ่านมานะคะไพ่จะบอกว่าคุณทำอะไรอะเพื่อคนอื่นมาเยอะแยะคุณทำมาเยอะแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้รับสิ่งดีๆสิ่งนั้นจงหาเวลาให้ตัวเองหารางวัลชีวิตให้ตัวเองอะนะคะการบาลานซ์การปรับสมดุลทั้งการให้และการรับมันไม่ใช่ให้เขาไปฝ่ายเดียวเราต้องเป็นฝ่ายรับสิ่งดีๆกลับมาบ้างนะคะไพ่จะบอกงั้นนะแล้วจะเป็นการรักษานะพลังงานที่สมบูรณ์แบบนะคะในการ motivation ก็คือเป็นการที่จะผลักดันไปเรื่อยนะเหมือนกับยกระดับ high levelนะคะความสุขอะที่มันเปี่ยมล้นอะแล้วมันมีความสุขมากขึ้นทุกวันทุกวันอาจารย์มองเป็นไปประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือไพ่เนี้ยเขาแนะนำให้คุณอะให้รางวัลกับตัวเองนั่นเองนะคะโอเคจบชุดที่1แล้วมาต่อชุดที่2เลยนะคะไพ่ชุดที่2นะคะจะเป็นภาพไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวอาจารย์มาให้ดูใกล้ๆนิดนึงเป็นภาพคนกำลังกางร่มใส่เสื้อกันฝนมาอย่างดีนะเหมือนเป็นการเตรียมตัวป้องกันรู้ว่ามีประกาศจากกรมอุตุฝนจะตกมีพายุฟ้าคะนองโอ้ก็เตรียมตัวอย่างดีอะนะคะใส่เสื้อกันฝนมีร่มถือแต่นั่นแหละเวลาเกิดพายุหรือเกิดปัญหาบางครั้งต่อให้ป้องกันยังไง มันก็เปียกอยู่ดีนะคะเพราะมันจะต้องมีการทิศทางลมมันไม่ได้ตกแบบตรงๆเห็นไหมคะฝนมันเฉียงมันเหมือนเป็นการแบบผ่านมาถึงตัวคนคนนี้ได้เพราะนั้นเปรียบเหมือนท่านผู้ชมเนี่ยเหนื่อยกับชีวิตนะคะท่านเหนื่อยแต่ท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขในการที่จะทำเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะเป็นความสุขที่ท่านทำเพื่อคนรักอาจจะเป็นสามีภรรยามองกลับนะคะหรือเป็นพ่อแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใครก็ได้ที่คุณรักมากๆอ่ะคุณพร้อมที่จะทำเพื่อเขาคนนั้นที่คุณรักนะคะไพ่จะบอกงั้นนะคะ
เดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดทั้งหมดเลยดีกว่าเป็นไพ่ราชาไม้เท้าเป็นไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่จัสติกนะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยแต่แอคชั่นไพ่ก็จะไม่เหมือนไรเดอร์เวทนะคะเป็นไพ่ทาวเวอร์เดอะเมจิกเชียน10ดาบราชาเหรียญจากหน้าไพ่นะคะอาจารย์มองว่าเหมือนกับนั่นแหละอธิบายว่าคุณได้ทุ่มเทคุณทำเพื่อที่จะให้คนที่คุณรักมีความสุขอะไรก็ว่าไปคุณทุ่มเทมากนะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำไปอ่ะบางครั้งเหมือนตัวเองไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควรเหมือนคนที่คุณรักเขาก็นิ่งๆเฉยๆอาจจะมองว่าเขาก็รักนะแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายเขาอาจจะเรื่อยๆเฉยๆเดี๋ยวฟัวเป็นเรื่อยๆเฉยๆประมาณนี้นะคะแต่คุณทุ่มเทเต็มที่เห็นไหมราชาไม้เท้าการถือดอกไม้คุณพร้อมที่จะเอาความรักไปให้เขาให้คนอื่นทุ่มเทให้คนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีเป้าหมายคุณตั้งใจจริงอะไรอย่างเงี้ยจัสติกนะคะคุณทำทุกอย่างเนี่ยนะเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในณตอนนี้ถึงเดือนธันวาคมว่าคุณทำเพื่อคนอื่นเยอะมากนะคะแต่ณตอนนี้ไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของการนั่งเหม่อนะคะนั่งเหม่อแล้วเหมือนคิดน่ะการใช้ความคิดไพ่จัสติกจะแปลว่าการมาเขาเรียกว่ามาตรึกตรองมาหาเหตุและผลนะคะจัสติกคือเหตุและผลเป็นไพ่สติปัญญานะคะไพ่เดเมเชียนความคิดความรู้สึกเดอะทาวเวอร์กับ10ดาบคุณมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่คุณทำมันเยอะแล้วเนี่ยคุณคิดว่ามันควรจะพออาจารย์มองประมาณนั้นนะคุณคิดว่าต่อไปเนี้ยอาจารย์มองว่าคุณจะกลับมารักตัวเองนะไพ่ราชาเหรียญเนี่ยคุณจะกลับมารักตัวเองอะไรก็ตามที่คุณทำไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับอ่ะมันน้อยนิดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณถ้าเป็นความรักก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเลิกกับคนรักนะหรือถ้าเป็นแปลว่างานคุณทุ่มเทแต่สิ่งที่คุณได้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีความยุติธรรมอะในสิ่งที่คุณได้รับอะคุณรู้สึกน้อยใจลึกๆอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สองมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาพิจารณาแล้วทำเพื่อตัวเองมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจารย์มองนะคนเราอะการที่เราให้คนอื่นเนี่ยเราต้องสมบูรณ์แบบก่อนแต่ถ้าเรายังลำบากไม่ถึงขั้นลำบากก็ได้แต่เรายังไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์พูนสุขมากเนี่ยเรายังเดือดร้อนอยู่เนี่ยเราก็ช่วยเขาแค่พอประมาณอย่าไปทุ่มเทอะไรจนเนี่ยทุ่มเทมากเกินไปจนตัวเองแบบหมดพละกำลังนะฮะสิบดาบนอนแอ้งแมงอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันโอเวอร์ที่มันเกินไปเกินกำลังของตัวเองไพ่10โทษทีค่ะไพ่ราชาเหรียญเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการที่จะกลับมาแบบดูแลตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นนะคะอันเนี้ยอาจารย์มองว่าคุณคิดถูกเลยแหละนะคะถ้าความรักเราก็ต้องมาคุยกันแล้วล่ะควรจะต้องแบ่งสมมติว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยก็ควรจะต้องมีการแบ่งหน้าที่การงานกันงานบ้านงานนอกบ้านก็ต้องช่วยกันอะไรประมาณนี้อาจารย์แปลงอย่างนั้นนะคะเหมือนคุณได้คิดละทุกอย่างมันควรจะต้องเหมือนกับแชร์กันนะคะไพ่จัสติกคือความยุติธรรมเห็นไหมนะคะการทำอะไรที่มันจะต้องเท่าเทียมนะคะมันจะต้องเกิดผลดีทั้งสองฝ่ายก็ได้อย่าทุ่มเทอะไรที่ตัวเองไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอะไพ่จะบอกประมาณนั้นแล้วคุณคิดนะคุณคิดได้แล้วคุณกำลังเริ่มที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเช่นนะคะเดอะเมเชียนการเริ่มอะไรใหม่ๆการมีความคิดใหม่แต่เป็นความคิดที่ไปในทางที่ไม่ได้เดือดร้อนใครเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆนี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ขอไพ่คำแนะนำนะคะ
ไพ่นางฟ้าบอกว่านะคะ Time to go The sun sets and light is day And it's the same with the avenue in your life See the beauty within its sunset in your life And know that the sun will also rise again tomorrow Ending are merely the stars of a new beginningAnd we are with your thoughts, is pace, and cycle. ถ้าแปลภาพรวมเนี่ยไพ่น่าจะเหมือนแอคชั่นของไพ่เป็นภาพผู้ชายคนนี้เหมือนล่องลอยอยู่อากาศแล้วก็มีโคมไฟถืออยู่ในมือและพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะก็เหมือนไพ่จะบอกว่าพระอาทิตย์มีขึ้นแล้วก็มีตกในแต่ละวันอยู่แล้วชีวิตคนเราก็เหมือนกันอ่ะการทำงานการใช้ชีวิตทำงานตอนเช้าตอนเย็นก็กลับใช่ไหมคะเพราะนั้นเหมือนไพ่จะบอกว่าให้เรียนรู้ในการที่จะทำอะไรในการผลักชีวิตตัวเองมันถึงเวลาแล้วที่จะสตาร์ทที่จะไปนะคะการทำอะไรให้เรารู้ว่าวันนี้อย่าไปเอาอดีตมาเป็นสิ่งที่บั่นทอนชีวิตนะคะคนเราต้องทำวันนี้และพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเสมอมากกว่านะคะไซเคิลมันเหมือนกับหมุนวนน่ะชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงพระอาทิตย์ก็มีขึ้นมีลงประมาณนั้นนะอาจารย์จะแปลภาพรวมออกในแนวนี้นะคะว่าเราจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ยิ่งจะดีกว่าวันนี้อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคำแนะนำจากไพ่ของชุดที่2ค่ะเรามาดูชุดที่3กันนะคะชุดที่3ค่ะไพ่สวยมากเลยนะคะก็น่าจะแปลว่าตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนธันวาคมคุณน่าจะได้รับโชคลาภเงินทองนะคะทองคำแท่งเลยเห็นไหมคะทองรูปพรรณเงินก้อนโตไม่ว่าจะได้รับโบนัสก็ได้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญได้รับเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ถูกรางวัลใหญ่ๆอะไรก็ได้เป็นความสำเร็จในชีวิตนะที่คนที่เลือกกองที่3เนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆนะคะถ้าเป็นความรักก็แปลว่าการปรับความเข้าใจกันการยังรักกันอยู่เป็นภาพผู้ชายกับผู้หญิงพูดคุยกันแบบเหมือนกับเข้าอกเข้าใจกันมากมีความสุขมากนะคะแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ราชาดาบที่เป็นลักษณะเหมือนขุนพลเหมือนกับเขาเรียกว่าชีวิตเมื่อประสบความสำเร็จเต็มที่แล้วเนี่ยเริ่มจะเบื่อหน่ายยังไงไม่รู้เนี่ยคุณน่ะเริ่มที่อยากจะปล่อยวางนะคะเหมือนกับนักรบอาจารย์นึกถึงประวัติศาสตร์เจ้าพระยาพิชัยดาบหักนะอันนี้ดาบเขาหักเห็นไหมปลายดาบหักแล้วก็ที่กำบังหรือโล่วางอยู่ข้างล่างนะคะแต่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะดูชุดที่สวมใส่ก็ได้คนเราเมื่อถึงที่สุดของชีวิตน่ะก็เริ่มที่อยากจะแสวงหาอะไรที่แบบเป็นการปล่อยวางอ่ะอาจารย์มองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสี่ดาบแปดถ้วย The Hangman Justice 3ไม้แล้วก็8ดาบนะคะเนี่ยไพ่ออกแนวในลักษณะของคือประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงความสำเร็จมากๆภายในตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม63นี้แน่นอนดวงนี้นะคะแต่ทีนี้เหมือนคุณจะเริ่มที่จะหาเวลาพักผ่อนก็ได้อาจารย์มองเนาะ4ดาบจะแปลว่าพักผ่อนนะคะแฮงแมนการหาพื้นที่อาจจะไปเที่ยวชายทะเลก็ได้คุณไม่อยากที่จะยึดติดกับอะไรที่มันทำให้คุณทุกข์นะคะ8ถ้วยการที่เราหลุดออกมาจากสิ่งที่ถ้าเรารักอะไรมากเกินไปเราก็ทุกข์นะเพราะฉะนั้น Justice จะแปลการบาลานซ์อารมณ์ได้การทำอะไรให้มันเกิดความสมดุลอะนะการปรับสมดุลของชีวิตนี่แหละค่ะคนที่เลือกกองที่3เนี่ยเหมือนหนึ่งนะบางคนอาจจะไปสิ้นปีเนี่ยอาจจะไปวัดปฏิบัติธรรมบวชพราหมณ์คงไม่ได้ว่า
แปลว่าบวชตลอดชีวิตนะคะพระอย่างนี้ไม่ใช่นะมันเป็นการพักชั่วคราวอาจจะไปเที่ยวก็ได้มองในแง่ดีอาจจะไปเที่ยวชายทะเลไปเที่ยวที่มีน้ำมีทะเลมีภูเขานะคะอาจจะไปเที่ยววัดที่สงบนะคะที่สวยงามผาซ่อนแก้วก็ว่าไปหรือไปภูทับเบิกไปที่ไหนก็ได้ค่ะที่คนที่เลือกชุดที่3อยากไปอยากผ่อนคลายอยากรีแลกซ์ไม่อยากที่จะมีชีวิตที่มันทุกข์อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะหามุมสงบของชีวิตนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนคุณได้รับรางวัลใหญ่ๆของชีวิตเห็นไหมฮะโอเคไพ่คำแนะนำบอกคุณว่าไง change in direction the change you experience are divinely directed by your newborn willingnessTo open your heart to love and our guidance, you are protected now and the future. So follow your path to the happy outcome you desire. ถ้าแปลจากหน้าไพ่น่าจะแปลในแง่ของเช่นการเปลี่ยนแปลง in direction ทิศทางนะการเปลี่ยนแปลงทิศทางเนี่ยก็เข้ากับดวงพอดีการเปลี่ยนแนวความคิดการปรับทัศนคติความคิดในเชิงบวกๆมากกว่านะคะอาจารย์มองนะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการชี้นำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เนี่ยถึงว่าคุณถึงอยากไปปฏิบัติธรรมบางคนอยากไปบวชก็ได้ไปถือศีลหรือไปแค่พักผ่อนทำสมาธิไม่ถึงขั้นบวชก็ได้อะไรประมาณนี้ก็มีนะคะไปหามุมสงบอะนะคะพายอย่างเงี้ยการหามุมสงบให้ความสุขให้เขาเรียกว่าสมองเปิดรับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าพลังจักรวาลชี้นำการเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีๆของคุณให้คุณเปิดนะ open your heart เปิดใจเปิดรับความรักดีๆการแนะนำ guidance นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้น future ในอนาคตนะจะทำให้ชีวิตคุณนะมีความสุข you desire ก็คือตามที่คุณต้องการและปรารถนานะคะไพ่ออกมาดีนะคะสรุปแล้วเนี่ยแหละค่ะชีวิตของท่านผู้ชมที่มาเล่นพี่กับคัสกับอาจารย์วันนี้ก็จะเป็นตามที่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe กดติดตามนะคะถ้าใครยังไม่ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ